สวัสดีครับขอนำเสนอหลักสูตรการตลาดพื้นฐานสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่องครับเป็นเรื่องของการที่นักขายครับถ้าขายสินค้าอุตสาหกรรมครับไม่สามารถที่จะให้การตลาดแยกส่วนจากงานขายได้ครับงั้นการที่นักขายสินค้าอุตสาหกรรมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักการตลาดพื้นฐานก็จะสามารถที่จะนำมาผสมนะครับในกระบวนการขายของตัวเองครับงั้นตัวนี้ครับก็จะเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นได้ครับการตลาดนี้เป็นการตลาดพื้นฐานครับเราอาจจะมีส่วนงานการตลาดที่ดูแลนะครับแต่กรณีซึ่งผู้เรียนที่เป็นทีมงานขายและหรือเป็นทีมงานการตลาดที่เข้ามาร่วมเรียนรู้กันเนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อหลักการตลาดพื้นฐานที่นักขายควรรู้และประยุกต์ไปใช้ครับงั้นจุดนี้ครับก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าการตลาดพื้นฐานเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆหมายความว่าการตลาดจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์ครับเป็นพื้นฐานครับที่จะทำให้สินค้าและบริการนั้นแลกเปลี่ยนไปกับความต้องการของผู้บริโภคและผู้บริโภคก็ยินดีจ่ายเงินออกมาครับหลักการตลาดพื้นฐานมาจากจุดนี้ครับงั้นเราจะต้องเข้าใจว่าการตลาดนะครับมีโมเดลอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นะครับในโมเดลต่างๆเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคครับงั้นนักขายถ้าเข้าใจสินค้าและบริการและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะนำเสนอได้ตรงครับประเมินสถานการณ์ครับเป็น SWOT analysis ครับ SWOT ก็คือย่อมาจาก Strength Weakness Opportunity and Threat ครับเป็นการประเมินครับเพียงแค่ว่าการประเมินนี้ไม่ใช่มาประเมินเพื่อจะทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ครับแต่ประเมินเพื่อหาจุดเด่นและโอกาสที่จะนำเสนอครับเป็นการกำหนดเป้าหมายด้านการตลาดที่ชัดเจนพร้อมสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสมครับผู้เรียนก็จะมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในเชิงของการเข้าใจภาพรวมของผู้บริโภคมากกว่าที่จะเข้าใจเฉพาะสินค้าและบริการของตัวเองครับจุดนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพการตลาดพื้นฐานเบื้องต้นอาจจะมีทีมการตลาดและหรือไม่มีก็ได้หรือจะเป็นการทำงานร่วมกันก็ได้ก็จะเติมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าอ๋อการขายก็ต้องเกี่ยวข้องกับการตลาดครับงั้นเราสามารถสร้างคัมภีร์การตลาดฉบับย่อยได้ผ่านเวิร์กช็อปครับต่อไปครับก็จะเป็นทักษะที่นักการตลาดที่ดีนักการตลาดนี้ก็หมายถึงนักขายนะครับที่วันนี้เราเป็นทั้งนักขายและก็การตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นทั้งสองส่วนก็จะทำให้เราจะต้องเตรียมตัวครับเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคการเตรียมตัวของเราก็จะเตรียมสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคครับนำเสนอให้ตรงจุดครับตรงจุดก็อาจจะเป็นเพนพอยต์คือหากเขาไม่ใช้สินค้าบริการเราจะเกิดปัญหาอะไรและหรือเขาใช้สินค้าบริการเราแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเป็นเกนพอยต์ครับงั้นจุดนี้ครับนำเสนอก็จะเป็นสคริปต์ครับคำถามที่พบบ่อยนะครับคำถามที่พบบ่อยลูกค้าส่วนใหญ่ถามอะไรนักการตลาดหรือนักขายเนี่ยจะต้องตอบอย่างไรให้โดนใจครับและหรือเป็นคำถามที่ค้นหาความต้องการลูกค้าเรามีคำถามเตรียมเอาไว้ไหมครับตัวสคริปต์นี้หลายคนละเลยครับมองว่าไม่สำคัญเพราะนักขายจะต้องอยู่กับสถานการณ์นั้นๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ครับแต่สคริปต์แบบเหมือนกับนักแสดงครับดาราครับต้องมีสคริปต์ครับถ้าไม่มีสคริปต์นั้นดาราก็ไม่สามารถแสดงบทบาทนั้นๆได้ในสถานการณ์ต่างๆครับเพราะสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยครับหากนำเสนอได้ดีเจรจาต่อรองก็จะง่ายครับเพราะเราเข้าใจแล้วว่าความต้องการที่แท้จริงคืออะไรข้อจำกัดเรามีอะไรบ้างและสิ่งที่ลูกค้าคอนเซิร์นให้ความสำคัญนั้นคืออะไรเราก็จะสามารถที่จะสร้างกระบวนการเจรจาต่อรองไปสู่สถานการณ์ชนะทั้งคู่วินวินซิตูเอชันได้ครับสุดท้ายก็จะนำไปสู่การปิดการขายครับจุดนี้ก็จะทำให้เกิดการโรลเพลย์ผู้เรียนก็จะได้ฝึกพัฒนาทักษะต่างๆในระดับหนึ่งครับที่สอดคล้องกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายครับตรงนี้ครับก็จะมาให้เห็นภาพว่ามีโมเดลการตลาดอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพครับสร้างโอกาสการขายเชิงกลยุทธ์ครับมองไปที่ opportunity ครับค้นหา opportunity อย่างเดียวนะครับอย่าไปค้นหาข้อจำกัดครับมองไปที่ opportunity และก็นำเสนอสินค้าที่เป็นจุดเด่นครับเราเรียกว่ากลยุทธ์ SO ครับ Strength and Opportunity ครับเพิ่มยอดขายเข้าไปครับการเพิ่มยอดขายด้วยตารางสินค้าและตลาดครับเป็นตารางครับ
สินค้าเก่าลูกค้าเก่านะครับเพิ่มยอดขายไปครับสินค้าเก่าลูกค้าใหม่อันนี้อาจจะต้องเปิดตลาดเซกเมนต์ใหม่อาจจะเป็นลูกค้าเก่าแต่สินค้าใหม่ล่ะครับก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งครับก็จะมี4ควอดแรนท์ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอาจจะเป็นลูกค้าใหม่ด้วยก็คือตลาดใหม่สินค้าใหม่ด้วยเห็นไหมครับงั้นเราจะมีโอกาสสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นถึง4ช่องทางทีเดียวนะครับงั้น BCG Matrix นี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าวันนี้สินค้าและบริการของเราเป็นสตาร์เป็น question mark เป็นแคสคาวหรือเป็นด็อกครับงั้นแต่ละช่องก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าถ้าเราประเมินสินค้าและบริการของเราได้ถูกก็จะทำให้เรารู้ว่าจะต้องทุ่มเทแล้วก็อินเวสอะไรบ้างเพื่อจะผลักดันให้สินค้าของเราเป็นสินค้าสตาร์และก็เป็นแคสคาวส่วนด็อกเราจะทำยังไงก็ว่าไปอัพเซลลิ่งครับก็คือขายกับลูกค้าเก่าเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนเพิ่มยอดนะครับCross Sellingคือสินค้าอื่นครับที่เราอาจจะไม่เคยขายและหรือเป็นสองแผนกอื่นๆหน่วยงานอื่นๆเอามาใช้ในการเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าที่เราสนิทได้ครับก็จะเกิดการสร้างเวิร์กช็อปครับผู้เรียนก็จะกำหนดกลยุทธ์แนวทางการขายของตัวเองเพื่อเตรียมตัวนำออกไปใช้ครับสุดท้ายครับก็จะทำให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วถ้านักขายเข้าใจการตลาดก็จะเข้าใจว่าทีมงานการตลาดทำอะไรบ้างและหรือทำงานเป็นทีมร่วมกันนะครับก็จะเกิดการประสานงานกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการตลาดหน่วยงานแอดมินหน่วยงานขายและหรือเป็นหน่วยงานเซอร์วิสมาร่วมเรียนรู้และทำงานเป็นทีมร่วมกันครับก็จะสามารถช่วยให้การเพิ่มยอดขายง่ายขึ้นครับ